ครับกับครูบาพันแซบครับเอ้าลูกเขียวกับป้าตุ้นด้วยนี่สวัสดีครับคือพี่แต่หน้าตางามๆรอๆเท่านี่สังเกตเสียวครับสังเกตเสือเสือก็งามคนก็รอแต่ป้าตุ้นนี่งามอีปากกับเอโลกโก้ YouTube นี่ซ้ำกันนะเวลาพานผู้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันเนี่ยกราฟิกสวัสดียังสวัสดีครับโอ้กราฟิกไม่สวัสดีวันนี้น้องฟุกสวัสดียังครับสวัสดีครับครับมื้อนี้มื้อสงกรานต์แต่แถวพัทยาไม่ได้เล่นนะครับเขาอีเล่นแค่วันที่18กับวันที่19เพื่อนมื้อผมสิเล่นก็ได้เดี๋ยวฉลองกันมื้อนั่นครับฉลองมื้อนี้เฮ็ดข้าวปุ้นครับข้าวปุ้นจักมองเลยนี่วัน 10:00-11:00 แล้ววะต้นหอมข้าวปุ้นต้องเครื่องถึงๆครับสามีแกะกระเทียมต้นหอมโอ้ข้าวปุ้นปลาคอเหรอครับพ่อแม่พี่น้องพูดเหรอครับโตบักไงครับโตจักบาทแม่โลสิบขีดเข้าใจอยู่ว่าโลสิบขีดนะบ่เป็นตะบะมีแขวเนาะเจ้าเนาะมื้อนี้ก็เฮ็ดน้ำยาขนมจีนเฮ็ดข้าวปุ้นกินครับข้าวปุ้นน้ำยาปลาคอแล้วก็ตีนไก่ครับเมนูสู่ทีมงานพันแซ่บกินครับก็เดี๋ยวไอ้สงกรานต์บ่ได้ออกไปใช้ครับสงกรานต์ครับพัทยาก็เจ้าบ่เล่นกันครับมากับบ่เปียกหรอกครับผู้ใดมาพัทยาตอนนี้12 13 14 15 10เปียกเปียกแน่นอนการันตีได้กับวันที่18ครับอยู่หน้าเขื่อพัทยาเหนือครับผมวันที่19นี่จะเต็มครับผู้ใดอยากแวะมาหากับมาด้วยครับเดี๋ยวผมจัดอยู่หน้าบ้านครับเครื่องเสียงชุดใหญ่พานผู้เป็นดีเจครับเมื่อนั้นโอ้ยก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 เลยวะนี่เอาน้องปีกใส่กระชายบอกป้ากระชายอย่างเนี้ยตำกระชายกระชายหอมกระเทียมหอมกระเทียมพริกแห้งพริกแห้งใส่ปลาจองเด้อแก้มปลาเอาให้ดูยังดูเยอะเสมอเลยเห็ดน้ำยาขนมจีนกันครับทำไมพี่น้องต้มตีนไก่ครับผมตีนไก่แล้วก็มีปลาอีฮื้อครับปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกนี่แม่จะทำอะไรแม่เสียบไม้บ่เสียบไม้ย่างบ่อ๋อปลาหมึกพัชชาครับเนาะพุทากินครับพุทากินเดี๋ยวโอ้พันแซบกับกิกพันแซบสีมาเมื่ออื่นกับสาวปุ๋ยพ่อให้รวมโตกันเมื่ออื่นสักหน่อยเอาก็ตับแห้งแถวเสียมาน้ำมูบ่โอ้มืออื่นหยาดไม่ได้มาน้ำมูโอ้ลิตับแห้งพอดีโอ้กล่ำเนาะมืออื่นหยาดกับสีมาข้างฝุ่นก็ได้เยอะโอ้ตับด่าไอ้ประเดี๋ยวมาน้ำมูสวัสดียังสวัสดีครับก่อนโอ้เอาเห็ดมาให้เหรอเหรอเห็ดอะไรเนี่ยยามากุเตะยามากุเตะเตะมากุลับยามากุเตะเอาไปนะครับเห็ดน้ำยาขนมจีนกันแล้วทำให้มันกินกันแซ่บๆครับน้ำยาจีนกันขนมจีนกันง่ายๆครับต่ำกระชายต่ำอย่างต้มตีนไก่แล้วก็เนื้อปลาแกะต่ำไส้แล้วก็ไปลงหม้อครับแค่นั้นแหละครับแล้วก็ปรุงเครื่องใส่ปลาคอมาซุกครับเอ้ยเบิ่งหม้อใหญ่ๆครับก็ไปต่ำใส่โคกินป้าจักแหลกมันบ่พอบ่คงกินตื้นมันตื้นมันก็ดีแต่สากมันหนักกว่าชาปลาหมึกเจ้าใส่อย่างได้ไหมไม่ค่อยมีพัดแล้วเลยค่ะอ๋อนี่อันนี้ลวกน้ำห้อนอ๋อลวกน้ำห้อนครับลวกน้ำห้อนครับสูตรนี้โอ้ปลาแดกพญายเขียวครับเบิ่งโตไหมครับป้าตีโถนี่ว่าลูกเขียวที่ต้องการนี่บ่โอ้ยนี่แหละครับลำเขียวเขาขัดตอนแรกว่าถ้าเด็กกลับไปได้เดี๋ยวผมพาไปซื้อลดละ60บาทเว้ยดูดฮอตนิ่วครับอันนี้พัชชาครับพัชชาปลาหมึกครับผมพัชชาปลาหมึกไม่นี่เฮ็ด2เมนูข้าวปุ้นกับพัชชาปลาหมึกครับผมอีกอย่างอีกแกงเห็ดอีกว่าท่านเอ้ย3เมนูครับตำบักหุ่งอีกบ่กินแล้วแล้วกับซีนอนเป็นบ่กินแล้วกับซีนอนอ๋อเนาะสงกรานต์ก็เฮ็ดงานด้วยกันแหละครับเฮ็ดก๊อกๆแก๊กๆนะครับอยู่ครับนี่ส่องพัดลมไงครับพัดลมผมเสียซับเบเกอร์ลงก่อนเป็นอย่างลุงเอาไฟเอาเนี้ยเช็คสายไฟป่ะขาวจะพิจแจงลุกไปโอ้ย คนไทยก็อยู่ใกล้ประเทศครับทำปลาชุนมันกระชีปลาแซ่บครับปลาหมึกนะครับปลาหมึกก็ใส่พิจแจงพัดไปแล้วเอาเจียวเครื่องพัดชาลงใส่แล้วกันเป็นอเซทครับ
เออยังไงปรุงรสตามใจชอบเอ้ยผมอยู่ไม่ไหวแล้วเอาตัดก่อนอันนี้ครับเพื่อนไอเอ็ดต้องน้ำยาขนมจีบกับแกงเฮ็ดครับเอาผัดชายังไงเนาะครับครับเครื่องผัดชาเขาเดี๋ยวผัดพริกแกงเรียบร้อยแล้วครับตอกปลาหมึกลงแล้วเขาใส่ปรุงเครื่องครับใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำหอยครับน้ำหอยสักหน่อยน้ำหอยจะมีความหวานด้วยน้ำหอยแล้วกับน้ำปลาซอสปรุงรสครับมีซีอิ๊วขาวแล้วกับครับใส่2ยี่ห้อใส่เบิดขับเครื่องครัวนี่มีน้ำปลาใส่แล้วบ่เพิ่นบ่ใส่บ่มันสีเค็มเออแมนเพราะปลาหมึกเขาล่างเกลือครับแล้วก็แป้งนัวครับเป็นเซตการปรุงครับบัดนี้เท่ากับแล้วก็ใส่รสดีครับขาดนึงล่างแป้งมันบ่เค็มอีหลีพี่นางนี่ก็ใส่ไปเลยครับกระชายชาปลาหมึกเมนูเริ่มต้นครับแล้วใบประกูดประตุนกับลังยัวอันนั้นดีครับทางคุณกับลังเปลี่ยนพัดลมไหมครับใส่ใบประกูดกระฉีกน้ำครับพริกไทยเม็ดแล้วกับพริกแดงแล้วก็ใบกระเพราหน่อยนึงครับผมปลาหมึกน้องนี่ครับเขาจากเขาชิมเครื่องชิมอย่างได้เขามาใส่พัดลงที่หลังใบกระเพราใส่ที่หลังครับนะครับหน้าตาสีสันผัดชาปลาหมึกปลาตุ่นเป็นยั่วนั่นเรียบร้อยแล้วครับเซตแล้วครับเดี๋ยวเขาจะใส่ใบกระเพราแล้วเป็นอันเซตพิธีครับใส่หมดแล้วแล้วก็กระเพราหน่อยเดียวก็ได้ครับเพราะมันมีสีสันครับสวยงามเป็นเซตครับมันจะไม่ต้องใส่ไปผัดอ๋อสีใส่กระทะเอาไปใส่หม้อเนาะใส่หม้อพอป่านงานวัดปกติน้ำจีนเท่าครับข้างหม้อเรียบร้อยก็ใส่เนื้อปลาลงไปครับใส่น้ำปลาแดกแล้วก็แล้วครับผมขึ้นรถขาไกลก็ลบไปน้ำกันเลยครับเดี๋ยวราคาเบอร์แกงเนี้ยครับเบอร์แกงเนี้ยแล้วก็มาอยู่มากินน้ำกันครับผมไปข้างนอกไก่เราก็เสร็จแล้วครับอีกหนึ่งเมนูแกงเฮ็ดใส่ผักขาพอดีพี่น้องผักที่สุภาพที่สุดเนาะผักขานี่แม่ม้านลั่นเท่านี้พริกกำพริกกระบูดเหม็นมากเดี๋ยวอีกเมนูนึงเขาต้องไปเก็บยานางครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวผมสิไปเอายานางข้างบนหลังบ้านพ่อใหญ่คิมยานางตัวนี้เฮ้ยหลายเลยครับดูแกงใส่เฮ็ดใส่ผักขาครับเรียกว่าจะใบงามครับยานางอาหารอีสานบ้านเขาขาดไม่ได้หรอกครับอย่านั่งแต่ก่อนเป็นกุ้งไหลอันนี้ผมตัดออกครับตัดเพื่อให้มันปงใหม่ข้างตูดเรื่อยขึ้นว่าหลายครับเอาซ้ำนี้พอครับเอาซ้ำนี้พออย่านางเขาครับไปรวมครับอันนี้เฮ็ดเองครับผมปลูกแม่งมาก
ล่างอย่านะสิคนไหนยอมล่างอย่านะมาแกงเห็ดกันครับใส่น้ำอย่านะต้องไปคนไหนพี่น้องเดี๋ยวจุดแกงน้ำอย่านะเดือดครับพ่อแม่พี่น้องมีตับมีปลาแดกหนงพ่อใหญ่เขียวออกมาครับปลาแดกหนงมีเม็ดผักกระถินแกงเห็ดผักแกงเห็ดผักขาครับเป็นไงเดี๋ยวมาอยู่มากินนะกันครับพ่อแม่พี่น้องแกงเห็ดเพื่อแดกแกงเป็นเนาะครับเดี๋ยวตัดถาดไปรวบรัดตัดตอนไปตอนกินได้ครับโอ้ยหิวอ่ะใส่โต๊ะมันเป็นโลดเอาไปพ่อใหญ่เขียวจัดเรื่องถึงไปอีกเป็นรอกแถวนั้นแหละเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพอดีนี่ค่ะตำหุ่นมาครับมาใส่ละซ่อนน่ะนี่จันนี่ก็ได้ใส่กาปิใส่กาปิก่อนโอ้ของกาปิก็ได้ไหมพวกเอาจานนองขึ้นมาแกงเห็ดครับพ่อแม่พี่น้องแกงเห็ดขนมเส้นเอาน้ำเลยขนมเส้นอยากน้ำกินผมกินไส้ถ้วยลูกเนี่ยขอบคุณครับผัดชาปลาหมึกแกงเห็ดสามีตำบักหุ่งนี่ครับร้านจะหอมใจเออพอบ่เอามาเอามีดอันดับแรกนี่ครับแมงลักเอาเลยป่ะยังดื่มซอยครับดื่มซอยพี่แรกคือเราว่าตามมันแกงแสบเลยไม่อยากฟังหรอกใส่ผักกระถินพ่อมาลุงครับผักกระถินโอ้กระถินกับมีดเป็นเม็ดเม็ดนะครับเอ้าจะเข้ากันครับเออเก็บคะแนนแม่เก็บผักกระถินค่ะข้างไม่เก็บผักกระลายผักกระแซ่บผักหลายๆนี่แซ่บไม่ได้หลีกับพักอิตาลีครับของคูบาพันแซบก็ได้พักซีเล่าครับยากดีครับขอบคุณอย่าลืมเด้อพ่อไม่ต้องใส่ไปพักอีตูพานอกไปเล่นนอกไปลูกไปน้อยจิ้มแกงเห็ดครับอันนี้แกงเห็ดใส่ผักขาแซ่บพอดีเลยพอดีแกงแม่นบ่เปิดร้านได้ด้วยปลาหมึกผัดชาครับชิมหนวดมันก่อนชิมมาจุอย่างใหญ่เบาเขียวแซ่บครับแซ่บสุดชแนลเลนป้าเอ้าตีนเนี่ยลุงมากินตีนมากินตีนดิมาแล้วครับพักเว้ยแบบนี้พักมาแบบพานทูพานทูนั่งหัวโต๊ะเลยเด้อผมถามพักนี่นะครับของหมักผมไหมครับเดี๋ยวโอ้พันแซบกีพันแซบมามืออื่นครับแถวเวงวันเห็ดเมนูต้อนรับอย่างเขาครับมันเหล่นวันไหลอยู่พี่แซบมากับเบาเขียวกินเอ้ยThank you.
น้องพานทูพานทูยองเข่าบ่ะเด้อเอานี่พัดชาผมพี่ตั้งกล้องบรรยากาศครับกับทีมงานครับแซ่บๆนัวๆน้ำกันครับมาเลยครับมาเลยทำทิ้งก็ได้มือเกลือเทศใส่ครับอันนี้ครับนี่ตับพุงครับการชิมใส่ผักขาเด้อครับมาใส่กระเด็นนะพี่นะละเวงครอบครัวละเวงครับลูกหลายครับกูบ้ามันแซ่บเอวดีอยู่ท่านครับว่าลูกหลายครับโอ้ยอยากได้ยัดคลิปคนได้เนาะตั้งคลิปสนามฟุตบอลเพื่อนมาครับเข้ามาพี่น้องมาสาวแท็กกับหลายครับสาวแท็กลูกบาดเขียวน้ำหนาแล้วเดี๋ยวผมต้องแซงครับยกใส่ที่เลยไปขอบคุณงานบุญแล้วป่ะเสียใจล่วงหน้าให้ด้วยอยากไหมครับตับหมูครับมาแล้วครับตับหมูใส่ผักขาเยอะพอเรื่องนี้เขามาเจอเขยแล้วนี่แหละเอาเขยก้าวพี่ปิ๊กดูแบบกินเซนบอกคุณว่ามากินเซนบอกใส่หลายๆพ่อแม่พี่น้องแซ่บๆเฮ้ยเนื้อสัตว์หอมเนื้อหอมเนื้อเผ็ดมาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องอยู่ต่างประเทศก็ได้ถ้าได้แวะมาพัทยาแวะมาหาผมได้หมอนง่ายๆสู้กินดาวเขียวกับซอยจุกสู้กินหมอดาวเขียวลาบเลือดเลยบาเผียวเราเคยเปิดร้านลาบครับขายดีก็ไม่ได้เช่ามือเช่าตีนเลยพี่ชี้แรงแมงวันขายดีครับแต่วันนี้ผมมีเวลาเหนื่อยเดี๋ยวสอนให้น้องสิ
งแม่ปีกยามไปกินบุญไหมไปห้องมันไปนั่งรอเบิดไหวแล้วผมเฮ้ยนี่ซาต่ำคุ้งก็รับแจกเงี้ยตัวต่ำคุ้งต่ำคุ้งใส่ผักขาหลายเท่าไรพี่น้องซดนี่คือสูตรเอาไปกินบุญ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 เอาไปกินบุญบาร์เป็นแซ่บเผ็ดแบบธรรมชาติแบบวิถีอีสานแบบคนอีสานแท้ๆครับการอยู่การกินการท่องเที่ยวพาเฮ็ดพาหาพาทำครับเขาอยากมานั่งกับหมู่เออถ้าไปอยู่บ้านบ่มีเงินซื้อกับเขาพาย่างตลาดกับสิพาไปหาปู่หาป่าขึ้นโคกเก็บพงเก็บเฮ็ดจังซั่นแหละครับเมนูพาให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะอืมขอบคุณหมอยี่ไงครับขอบคุณประตูเปิดขอบคุณผมเบิ่งนะครับหมอขอบคุณขอบคุณครับงานปุ๋ยวันเว้ยเด็กจะแซ่บครับเอาปล่อยทีมงานเพิ่นซ้อยแล้วครับน้องกราฟิกอ่อนอัวผมสิเอาลูกแล้วครับอันนี้พ่อกันคลิปหน้าครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผมเออ